สวัสดีคนดูที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ในพอดแคสต์ของ Real Time ข่าวแมกกาซีนนะครับผมพี่หน่อยยังจำมิตซูบิชิไทรตันที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้ได้ไหมโอ้จำได้แน่นอนมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่แต่งเอาไว้สำหรับในการแข่งเอเชียครอสคันทรีแรลลี่ปี2023ครับผมจำได้ครับทีนี้เนี่ยมิตซูบิชิออกรถอีกตัวหนึ่งมาเพื่อเป็นรถซัพพอร์ตให้กับทีมเอาอย่างนั้นเลยนะใช่ครับโอ้โหและตัวนั้นคือเดลิก้าไม่เบาคันนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยเห็นพวกมิตซูบิชิรุ่นต่างๆตลอดเวลาที่ผ่านๆมาเนาะครับแบบเซกเมนต์ต่างๆทั้งอย่างทรงซีดานเนี่ยก็มีแอตทราสมิราที่เป็นแฮชแบ็กครับหรือถ้าเป็นแบบสายแข่งไปเลยอ่ะก็จะเป็นพวกแลนเซอร์ใช่ไหมแลนเซอร์หรืออย่างกระบะนี่ก็คือรถไททันนี่แหละไททันครับผมครับและหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นมิตซูบิชิที่เป็นเซกเมนต์ต่างๆมามากมายแต่เราไม่เคยเห็นรถตู้เลยเนาะแทบไม่มีเลยดีกว่าใช่ครับและครั้งเนี้ยเราจะมาทำความรู้จักกับมันกันได้ครับผมคลิปนี้ถือว่าเป็นวาระพิเศษเปิดตัวฉลองครบรอบ55ปีของรุ่นเดลิก้านะครับผมครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าเดลิก้า D5 เจ้าตัวนี้นี่มันโหออกมาฉลองครบ55ปีมันต้องมีอะไรพิเศษสิใช่มีความพิเศษค่อนข้างเยอะนะครับผมสำหรับมิตซูบิชิเดลิก้าเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ามันถ้าจะบอกว่าเป็นลูกผสมระหว่างรถตู้กับรถกระบะก็คือจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงเวอร์มากเลยนะ ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกเนี่ยในปี1968ครับผมซึ่งชื่อของเดลิก้าเนี่ยมาจากการย่อคำภาษาอังกฤษนะครับว่า delivery car อ๋อเป็นอย่างนี้เองก็คือผสมสารจนกลายเป็นเดลิก้าใช่ครับและปัจจุบันเนี่ยเดลิก้าเนี่ยก็อยู่ในเจนที่6แล้วผ่านมา6เจนแล้วนะพี่โอ้แต่ไม่เคยเห็นเลยนะ ยังไม่เคยเห็นเลยในตลาดบ้านเรานะครับผมครับน้อยครั้งมากที่จะเจอซึ่ง Mitsubishi Delica D5 เนี่ยชื่อตัวเนี้ย D5 เอามาจากรุ่นคอนเซปต์โดยตรงเลยซึ่งเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2020อ๋อก็ไม่นานมานี้ไม่นานครับครับซึ่งเรื่องของดีไซน์เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับยุคสมัยอ่ะมันเปลี่ยนดีไซน์มันก็ต้องเปลี่ยนให้มันทันสมัยมากขึ้นแน่นอนว่ามันต้องทำออกมาให้สวยงามมากขึ้นด้วยมันอยู่ในรูปแบบของมินิแวนทรงกล่องกว้าง 1,795 มม.ยาว 4,800 มม.สูง 1,875 มม.ระยะฐานล้อ 2,850 มม.ความสูงใต้ท้องรถ185มม.ซึ่งสูงกว่ารุ่นเก่าอีก20มิลนะพี่คือว่าสูงขึ้นมาเยอะเลยนะสำหรับมินิแวนเนี่ยใช่มันสูงขึ้นมาให้มันขับขี่ในเส้นทางที่มันออฟโรดได้นั่นเองนะครับสุดยอดนะครับรถมินิแวนแบบแอดเวนเจอร์ใช่แล้วแพลตฟอร์มเขานะยังเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันกับ Outlander แบบ Lancer Evo X แล้วก็ ASX โอ้โหนี่มันใช่มินิแวนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยและชาซีเนี่ยก็น้ำหนักเบากว่าเจนก่อนถึง300ถึง500กิโลโอ้โหถือว่าเพิ่มความคล่องตัวได้ค่อนข้างเยอะใช่ครับส่วนเรื่องสีเนี่ยของ Delica D5 ตัวนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีธรรมดาทั่วไปเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีพิเศษซึ่งเป็นลายกราฟิกสีดำแดงเหมือนกับไททันที่เอามาลงแข่งที่เราให้ดูในคลิปที่แล้วจะได้ดูเป็นโทนเดียวกันทีมแรลลี่อาร์ตนะครับครับแล้วก็หลังคาเนี่ยเขายังเพิ่มแล็กชุดใหม่ขึ้นมาพร้อมกับไฟอีก6ดวงฝาท้ายเนี่ยก็มีบันไดให้ขึ้นลงบนหลังคาเนี่ยได้สะดวกมากขึ้นครับผมแล้วก็ซุ้มล้อเนี่ยเขาก็ยังให้บางคนแรลลี่อาร์ตสีแดงมาให้ด้วยเท่ไม่ยอมเท่จัดจัดเรียกได้ว่าสายตั้งแคมป์เห็นแล้วเนี่ยชอบมากโอ้โหถูกใจสายตั้งแคปเลยครับส่วนขุมพลังของ Delica D5 นะครับผมตัวเดิมเลยนะครับผมเป็นเครื่องดีเซล Common Rail Turbo Intercool รุ่น 4N14 4สูบเรียง 2.3 ลิตรให้พละกำลังสูงสุดเนี่ย148แรงม้าที่ 3,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตรที่ 2,000 รอบต่อนาทีและเขายังมีระบบกรองไอเสียแบบใหม่ด้วยก็คือ SCR Systemโอ้ถือว่าแน่นเลยใช่ครับ SCR system นะครับก็คือ selective catalytic reduction system นะครับแล้วก็ยังมีช่องใส่สารแอปบลูไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันด้วยโอ้โหอันนี้สิ่งสำคัญใช่ครับแล้วก็ระบบเกียร์เนี่ยเขาก็ยังเป็นเกียร์ออโต้8สปีดขับ4แต่สำหรับตัวเนี้ยยังไม่มีการเผยอะไรมากนะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับแต่ที่ดูมานี่ก็โอ้โหมันมินิแวนปีศาจดีกว่า มีได้จัดๆเลยครับคันนี้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยที่อัปเดตเข้ามานะครับก็คือล้อมีการเปลี่ยนใหม่ให้เป็นล้ออลูมิเนียมจากค่ายเวิร์กพร้อมยางแบบมัตเทเรนจากค่ายโยโกฮาม่าโอ้โหขึ้นชื่ออยู่แล้วครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเขายังแต่งใหม่ทั้งหน้าและหลังนะครับโดยทีม JAOS นะครับผมแล้วก็ยังมีทีมไดเรคเตอร์เนี่ยมาร่วมด้วยก็คือคุณฮิโรชิมัตสุโอกะนั่นเองครับผมซึ่งเป็นอดีตนักแข่งดาก้าแรลลี่ขาประจำของแรลลี่อาร์ครับครับเขาไปทุกที่เพื่อปรับกลยุทธ์การแข่งขันจากหน้างานสดๆริมสนามอีกด้วยถือว่าเป็นมินิแวนที่สุดยอดนะมันสามารถแบบซัพพอร์ตได้จริงๆอ่ะมันซัพพอร์ตทีมแรลลี่แบบไปตามรถแข่งของเขาได้จริงๆเลยนะทุกพื้นที่เลยนะจากที่ดูเนี่ยโอ้โหมันพ
้อมลุยมากเลยคันนี้ใช่แล้วก็ยังมีนักแข่งขาประจำเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตทีมอีกต่างหากถือว่าสุดยอดมากๆและนี่ก็คือเรื่องราวของ Mitsubishi Delica ที่อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับแต่เราอยากให้มันกระชับนะครับครับผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้กับ Real Time Car Magazine นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ